บัติต่อไปครับก็เป็นโอกาสดีที่ทุกท่านได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์จากต่างจังหวัดนะครับก็ได้ประสิทธิฐานความรู้ให้กับทุกท่านนะครับครับต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระครับครับพร้อมแล้วครับครับเชิญทุกท่านนั่งพับเพียบลูกสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันติวารังอาญาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามปิมังปาชังขอนอบน้อมแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมอันเป็นหัวใจของศาสนาที่ชาวโลกทั้งหลายได้พึ่งขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ขอนอบน้อมพระธรรมที่มีอยู่ในหลวงปู่สังวาเขมิโกขอนอบน้อมพระน้องกระตังองค์ครูบาอาจารย์ทุกท่านท่านทุกองค์ขอเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมที่เป็นมหามงคลในวันนี้เราได้มาร่วมกันทุกวันที่มีการสวดอภิธรรมเพื่อน้อมนำพระธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะพระถ้าขาดพระธรรมเมื่อไรโรคนี้ก็จะเดือดร้อนโรคนี้ก็จะวุ่นวายโรคนี้ก็จะมีแต่ปัญหาขอท่านทั้งหลายจงนั่งตามสบายๆไม่ต้องประนมมือตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการฟังอาตมากับผมก็จะใช้สรรพนามว่าอาตมาเพราะว่าพระคุณเจ้าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วก็ได้ติดตามฟังรายการธรรมะที่วัดสังฆทานมาหลายสิบปี20ปีถ้าจะพูดถึงวัดสังฆทานนี่ญาติโยมแต่ละท่านแต่ละคนก็เป็นนักธรรมะทั้งนั้นเลยโบราณหรือสมัยใหม่เขาบอกว่าถ้าเรียนธรรมะนี่ต้องมาเรียนกับต้องเรียนถ้าเรียนไอทีต้องเรียนกับพระแต่ถ้าเรียนธรรมะต้องเรียนกับโยมวัดสังฆทานไม่ทราบว่าความคิดของท่านทั้งหลายเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะอาตมาประทับใจนะวัดสังฆทานสมัยก่อนอาตมาก็อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆก็มาวัดโชว์นี่บ่อยอยู่วัดสวนแก้วกับท่านเจ้าคุณพยอมก็มานั่งสมาธิกับสมณเณรที่นี่บ่อยชวนสมณเณรมานั่งมานั่งสมาธิตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงก็พาสมณเณรกลับไปวัดสวนแก้วจากนั้นมาก็ไปสวนโมกบ้างวัดสวนแก้วบ้างพระชลประทานบ้างหมุนเวียนอยู่ตรงนี้วัดสังฆทานก็มาเมื่อหลวงพ่อละสังขารเมื่อไม่กี่ปีนี่เองประมาณ3ปีก็มาเป็นเจ้าภาพก็ญาติธรรมจังหวัดนนท์นี่เขาก็เอารถอะไรมาส่งเมื่อเรามาร่วมกันฟังธรรมอย่างนี้แล้วนี่ทุกครั้งที่พระคุณเจ้ามาแสดงก็หลากหลายมากมายที่มาแสดง
หลวงพ่อสนองท่านเป็นคนพระเป็นพระที่ใจกว้างเป็นพระที่มีเมตตาสูงไม่ลำเอียงท่านมองโลกมองไกลมองถึงลูกถึงหลานท่านไม่มองคนเดียวเป็นพระที่ให้จริงๆทำไมถึงว่าให้พระบางรูปนี่ดีพูดนะโยคุณโยมเช่นเขาบอกว่าชวนให้โยมทำบุญแต่พระบางรูปขออภัยนะก็กักตุนไว้เยอะจนแน่นกุฏิเลยก็ได้บางรูปแต่วัดของเราหลวงพ่อท่านอบรมสั่งสอนขัดเกลาไว้ดีท่านก็ทำหน้าที่ของท่านได้สมบูรณ์แบบมากเลยพระที่ท่านมาก็ธรรมะล้วนๆทั้งนั้นเลยแต่อาตมาวันนี้เอาธรรมะแบบชนบทไม่ให้ทำในธรรมบทนะเป็นธรรมะแบบชนบทจะสะท้อนถึงที่อยู่ต่างจังหวัดพุทธศาสนาของเรานี่อยู่ในต่างจังหวัดนี่ถ้าว่าเจริญนี่ก็เจริญถ้าว่าเสื่อมก็ว่าเสื่อมเพราะว่าทางต่างจังหวัดนี่เจริญทางวัตถุเจริญจริงๆแต่จะให้มาญาติโยมมานั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาหาได้ยากมันมีไม่กี่วัดยกตัวอย่างอย่างวัดหลวงพ่อสมภพโชติปัญโยนั่นแหละเขาก็ชั้นยอดเลยการประพฤติปฏิบัตินำญาติโยมเข้าสู่ทานศีลสมาธิและภาวนาแล้วก็วัดหนึ่งก็คือวัดเวลุวันของหลวงพ่อจรัญหลวงปู่จรัญของเราเนี่ยที่ท่านละสังขารไปไม่นานมานี้นั้นก็ชั้นยอดเหมือนกันหลวงพ่อเทียนบ้างอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยวัดสนามในอย่างนี้เขาก็มีสาขาอยู่ทางจังหวัดขอนแก่นอันนี้คือสายปฏิบัติเยี่ยมยอดพอสมควรพวกเรานี่ถ้าจะพูดถึงทางพระทางวัดทางชนบทคุณโยมขนาดถามว่าพื้นนะฮะว่าเราจะทำยังไงดีอย่างเรามาวัดติดถามหน่อยพุทธศาสนาเรานี่พวกเราว่าเจริญหรือเสื่อมเขาก็ว่าเจริญโบสถ์ก็หลังงามศาลาก็หลังสวยแต่ญาติโยมล่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าก็ดีนะมีความเจริญก้าวหน้าดีการไปมาหาสู่สะดวกสบายก็ใช่แต่พอถามว่าไปเพลนี่ไปจังหันไปตักบาตรเนี่ยถ้าถามเขาว่าพระที่ไปพระนี่เขาตีเพลนเวลาไหนเขาก็บอกว่า11 โมงก็ถูกของเขาส่วนมากนี่ตอบไม่ตรงตามโจทย์ที่ถามเอาไว้พระตีเพลนเวลาไหนบางคนก็จะตอบในใจก็ตีที่เพลน11 โมงแต่โจทย์ข้อนี้อาตมาถามญาติโยมแล้วก็ไปรวบรวมมาว่าเขาตอบว่า11 โมงทั้งนั้นเลยแต่เขาตอบความเป็นจริงเขาถามว่าพระตีเพลนเวลาไหนคุณโยนอาจจะตอบในใจแล้ว11 โมงเหมือนเดิมแต่พอเฉลยว่าอย่างนี้คุณโยมพระตีเพลนเวลาไหนเวลาเนนไม่อยู่ถ้าเนนไม่อยู่ถึงจะตีถ้าเนนอยู่ก็ไม่ได้ตีพระเขาตีเพลนเวลานั้นเวลาเนนไม่อยู่อันนี้คือปัญหาชาวปัญหาชาวนี่อย่างหลวงพ่อนี่ท่านเป็นพระที่อยู่จังหวัดภาคกลางคุณโยมทราบไหมว่าจังหวัดนนทบุรีนี่มีวัดมากมายวัดใต้ก็มีวัดอีสานก็คือวัดสนามในก็รู้ดีนะวัดใต้คือวัดชลประทานแต่คุณโยมทราบไหมว่าญาติโยมที่มารวมเป็นหนึ่งเดียวมากที่สุดคือวัดอะไรคุณโยมก็ตอบในใจอีกก็วัดสังฆทานอีกแล้ววัดสังฆทานนี่มีญาติโยมมาเยอะทั้งเหนือใต้ออกตกมารวมตัวที่นี่มาทำไมมาเพื่อมาขัดเกลามาเอาแนวทางที่จะดับทุกข์ให้แก่ตัวเองไปถึงเราจึงได้บอกว่าเรามาเพื่อแสวงหาแสวงหาอะไรมันมีหลักธรรมะง่ายๆว่าขยันหาน่ะขยันหารักษาให้ดีมีกัลยาณมิตร
ใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอสมหรือใช้ชีวิตพอเพียงก็ได้หรือใช้ชีวิตให้พอดีก็ได้ไม่สิ้นเปลืองถ้าเราปฏิบัติตามหลวงพ่อที่สอนเอาไว้หลวงพ่อสอนไว้เยอะอาตมาจะเก็บตกอยู่แถวที่หลวงพ่อพูดเอาไว้นั่นแหละหลวงพ่อเก็บเอามาเยอะมากมายก่ายกองอย่างยกตัวอย่างวันนี้อาตมานำบางอย่างมา สมัยนี้ที่คุณโยมทำไมเจริญมากความเจริญก้าวหน้ามากแต่ทำไมคนถึงเป็นทุกข์มากเพราะอะไรคนเจริญมากอาหารการกินก็สมบูรณ์แต่ทำไมคนถึงเป็นโรคมากโรคภัยไข้เจ็บตามมาเยอะเลยเพราะอะไรเราเคยถามตัวเองไหมเราทำไมถึงเป็นโรคมากโรคภัยไข้เจ็บโรคกายก็ดีโรคใจก็ดี โรคหนึ่งที่ฮิตอยู่ในทุกวันนี้คือโรคมะเร็งเมื่อกี้นี่ตอนก่อนจะขึ้นธรรมะที่ได้สนทนากับพระเดชพระคุณรูปหนึ่งอาตมาไปเด็ดเอาใบไม้มาใบหนึ่งใบไม้นั้นเป็นใบไม้ที่เป็นใบไม้เขยตายไม่ใหญ่กบที่มันถอนพิษได้ ท่านบอกว่าใบไม้ใบนี้เนี่ยรักษามะเร็งได้ก็ใช่รักษามะเร็งได้ดูดพิษได้ท่านบอกว่าแก้ปวดก็ยังได้อีกอันนี้คือโรคทางกายนะคุณโยมโรคทางกายถอนพิษได้แต่มีตัวหนึ่งที่ป้องแก้ปวดได้ดีมากคือหลวดทนงแดงหรือนางแส้ง โยมพอจะทราบไหมว่าหลวดทนงแดงคืออะไรนางแส้งคืออะไรมันจะแก้ปวดได้ดีมากเราเวลาเราปวดปวดเข่าทาที่เข่าเอาฝนทาปวดไหล่พวกนี้ฝนทาได้หลวดทนงแดงหรือนางแส้งอันนี้เพื่อให้ญาติโยมที่อยู่ทางไกลได้รับทราบรับรู้ ว่าเห็นพระคุณเจ้าท่านมาแต่ละรูปท่านก็พูดแต่เรื่องธรรมะล้วนๆวันนี้ก็เลยนำเสนออยู่ยาทานังด้วยข้าวผ้ายาบ้านง่ายๆไม่ได้เอาธรรมะลึกอย่างหลวงพ่อเราข้าวแล้วก็ผ้าแล้วก็ยาบ้านสมัยนี้นี่ข้าวแล้วก็กินข้าวบางคนนี่จะกินหรือเปล่าก็ไม่ทราบกินอะไรพวกฝรั่งเขาที่ตามก้นฝรั่ง กินแฮมเบอร์เกอร์กินพิซซ่ากินอะไรต่อมีอะไรกิน KFC อะไรต่างๆกินอาหารฝรั่งตามก้นฝรั่งเรียนรู้แบบฝรั่งไหมถ้าเราเรียนรู้แบบฝรั่งเราก็จะได้ทันตามฝรั่งถ้าเราเรียนไม่ตามฝรั่งคุณโยมเอ้ยคุณค่าทางวัฒนธรรมเราก็จะสูญไปเรื่อยๆทุกวันนี้ตามก้นฝรั่ง เรากำลังคลั่งไสยศาสตร์เมื่อคืนนี้เดินทางมาจากขอนแก่นนั่งรถมาเขาตามก้นฝรั่งมากอะถ้าตามก้นฝรั่งก็ย้อนคืนได้เยอะอย่างเราดู YouTube นี่ย้อนคืนแต่เดินข้างหน้าไม่ได้แต่หลวงพ่อของเราท่านเดินข้างหน้าท่านเป็นวิทยานักวิทยาศาสตร์คล้ายๆกรมอุตุจะบอกล่วงหน้าได้เลยคุณโยมมาฝึกอยู่ตรงนี้แหละสังเกตดูเราก็ได้ ถ้าเรายังรอแต่รอเฉียดอยู่นี่เราก็จะอยู่แต่ชั้นไสยศาสตร์เป็นธาตุไสยศาสตร์เป็นธาตุวัตถุนิยมเป็นธาตุเทคโนโลยีสำนวนว่าตามก้นฝรั่งข้างไสยศาสตร์เป็นธาตุเทคโนโลยีสมุนไพรใกล้ตัวฝรั่งก็จะเอานำเอาไปลิขสิทธิ์ของเขาเป็นเจ้าของของเราจะไม่มีคุณค่าพอจะเอามาใช้ก็ต้องไปขอลิขสิทธิ์จากเขา สมุนไพรที่ครูบาอาจารย์พวกเราไปปลูกกันนี่แหละจะช่วยชาวโลกได้เยอะเลยอย่างโรคภัยไข้เจ็บอย่างโรคเบาหวานก็ดีโรคไตก็ดีโรคไตเนี่ยอันตรายนะเพราะอะไรถึงเป็นโรคไตเพราะอาหารเราทุกวันนี้กำลังกินอาหารไม่ใช่กินอย่างอื่นนะคุณโยมไม่ใช่พันธุกรรมนะพันธุกินเรากินทุกอย่างที่ฝรั่งโฆษณา ที่เขาโฆษณาเนี่ยสยังคาหิวะโคสิเตเขาโฆษณาแล้วก็กินตามเขา
แต่ครูบาอาจารย์ของเรานี่ท่านก็จะเน้นไปที่นี่แหละข้าวก็ข้าวธรรมชาติข้าวที่มีอินทรีย์ไม่ใช่เคมีถ้าเราไปตามฝรั่งอย่างเดียวนี่เราก็เป็นทาสเขาอยู่นั่นแหละเรากำลังตามเขาจริงๆอย่างใบนี้ที่มองเห็นอยู่คุณโยมครูบาอาจารย์ท่านก็รู้แล้วนะว่าเป็นอะไรอันนี้คุณโยมทราบไหมว่าโยมที่ต่างจังหวัดที่ดูทีวีอยู่ก็ดีฟังวิทยุอยู่ก็ดีก็ได้ยินเสียงว่านนี้เขาเรียกว่าว่านหางช้างว่านตัวนี้ว่านหางช้างสรรพคุณทางยาก็คือรักษาโรคไตได้ดีโรคไตวายส่วนมากท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ว่าถ้าไปโรงพยาบาลถ้าหมอบอกว่าฟอกก็ต้องไปฟอกถ้าฟอกนี่ไม่นานหรอกคุณโยมหมอก็จะเลี้ยงไข้ไปเรื่อยไม่มีทางหายมีแต่บรรเทารอไปเรื่อยแล้วก็ต่อไปไตวายแล้วก็เป็นความดันต่ำจะหนักคือดันต่ำดันสูงไม่เท่าไหร่หมอช่วยได้แต่ดันต่ำช่วยไม่ได้เลยยาตัวนี้ช่วยได้วันนี้ก็เลยเอามาอยู่กระถางหนึ่งก็จะมาถวายหลวงพ่อให้ท่านขยายพันธุ์อยู่ที่สวนนี่ปลูกไว้เยอะก็ขยายไปหลายที่วันนี้ก็เอามาประมาณนี้ฮะประมาณนี้ท่านที่ไหนที่มีญาติเป็นโรคไตยังไม่ฟอกนะไม่ต้องเชื่ออาตมาเอาไปทานได้เลยให้แค่4หม้อก็จะดีแต่ต้องงดเว้นอาหารที่ไม่ให้ทานเช่นอาหารทะเลปลาที่ไม่มีเกล็ดแล้วก็ของหมักดองพวกนี้ไม่ให้ทานถ้างดได้4หม้อก็จะดีขึ้นทันทีไม่ต้องไปฟอกเลย4หม้อดีแต่งดเว้นอาหารเท่านั้นอาหารที่ว่าเมื่อกี้นี่อันนี้คือเขาเรียกว่าว่านหางช้างแต่ถ้าเราดูในเน็ตเนี่ยคุณโยมมีเน็ตทุกคนเปิดไปดูเราจะสับสนเพราะว่ามันหน้าตาเหมือนกันประมาณอยู่5-4ตัวคือเพชรชะหึงเป็นดอกไม้ป่าเพชรชะหึงเขาก็วงเล็บเหมือนกันว่าว่านไม่ใช่ว่านหรอกหางช้างเฉยเพชรชะหึงคือหางช้างเพชรชะหึงแล้วก็ว่านข้าวหางไก่แล้วก็พัดนางชี4ตัวก็เหมือนกับว่านหางช้างแต่มันจะมีสัญลักษณ์ง่ายๆท่านทั้งหลายมันจะมีขี้ขาวๆอยู่ข้างๆขี้ขาวๆอันนี้คือของแท้เลยแหละอันนี้เป็นของพระที่ท่านเดินป่าอย่างครูบาอาจารย์เราพาพวกเราไปอย่างหลวงพ่อพาไปอินเดียอะไรต่างๆเดินทุดงตอนที่ไปอีสานอาตมาก็ยังไปดักอยู่ขอนแก่นอยู่ไปดักให้ก็เรียกให้เสบียงให้กำลังติดทองหลังพระอยู่อันนี้ท่านไปท่านก็เป็นโรคไตด้วยพอท่านทานพวกนี้ก็เลยดีขึ้นจนปกติแต่ที่เอามานี่เพราะว่าเห็นครูบาอาจารย์ท่านป่วยเป็นโรคไตเยอะเหมือนกันคุณโยมแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดชลประทานพระอาจารย์สมพงษ์ที่เชิดหุ่นดีๆท่านก็มรณภาพเพราะไตณตอนนี้พระมหาเพียรที่อยู่วัดชลประทานท่านก็ยังเป็นโรคไตฟอกอยู่ไม่ดีขึ้นแต่ก็มีแต่ทรงกระสุดถ้าเป็นใหม่ๆถ้ายังไม่ฟอกคุณโยม4หม้อมันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงถ้าเวลาเราต้มต้องมีเสี่ยงกี้ภาษาจีนหรือเปล่าไม่ทราบนะเสี่ยงกี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไตหมูแบ่ง4ส่วนอันนี้ญาติธรรมทั่วๆไปที่ฟังสังฆทานธรรมนี่ก็ฟังแล้วก็จดไว้เลยถ้าไม่มียังไงพอเรามีเครือข่ายแล้วเนี่ยเราประสานงานกันได้เลยมันไม่ได้เสียเงินเลยเพราะว่าจะมาทำเรื่องนี้มานานแล้วบริจาคฟรีแต่ท่านเวลาบริจาคนี่คุณโยมก็ต้องไปรับหน่อยเสียเวลาคือไปรับจากบริษัทชานทัวร์เมื่อมาปีที่แล้วอาตมาลงมายังคุยให้อาจารย์กฤษพัฒน์ฟังเพราะว่า
โดนเขาไล่ลงรถปีที่แล้วลงมาก่อนเข้าพรรษามีญาติธรรมที่เขาชื่อว่าโยมตึงหรือคุณชาญประเสริฐคุณเจ้าของบริษัทชาญทัวร์เขาก็ศรัทธาพวกเราแหละพระที่ปฏิบัติธรรมดานี่แหละก็แต่พูดตรงไปตรงมาก็เพราะว่าเขาคอร์รัปชันอยู่ในบริษัทอาตมาก็เลยไปเห็นที่เขาคอร์รัปชันไม่ใช่อะไรนะอาตมาส่งยามาให้โยมแต่เขาไม่ออกใบเสร็จให้อาตมาก็บอกว่าโยมขอใบเสร็จหน่อยไม่ต้องออกก็ได้ไปเถอะจ่ายเงินมาก็ส่งให้เขาแต่เขาไม่ออกใบเสร็จให้ถ้าออกไม่ออกใบเสร็จให้อาตมาก็เบิกไม่ได้เพราะว่าทำงานกับส่วนมูลนิธิอยู่มันไม่ใช่ครั้งเดียวพอหลายครั้งอาตมามันก็มีเครื่องมือทันสมัยมันก็อัดได้อะไรใช่ไหมล่ะแล้วอัดแล้วก็เลยวันหนึ่งมีโอกาสดีไม่ใช่ไปเรื่องพูดเรื่องร้ายให้เขาฟังนะนี่พูดเรื่องความเป็นจริงไม่ได้เอ่ยชื่อแต่คนที่ถูกต้องก็คือเฮียตึงนี่เขาถูกต้องคนที่กล่าวมาเป็นจำเลยไม่ใช่ไม่ได้ออกชื่อเขาหลายครั้งต่อหลายครั้งก็เลยเล่าให้เขาฟังพอเล่าให้เขาฟังเขาก็เลยบอกว่าพระอาจารย์ช่วยคุยกับคนนี้ได้ไหมพอดีเขาตั้งอะไรของเขาอ่ะนะฮะเพื่อจะดูดเอาเสียงหรือดูดเอาภาพแรงต่างว่าจะเป็นจริงไหมเขาก็เลยดูดเอาก็พอเปิดโทรศัพท์ปุ๊บก็คุยกับเขาเขาก็เข้าไปถึงหูเขาสื่อนั้นเนี่ยเขาไปถึงหูเขาเทคโนโลยีช่วยเขาได้เป็นหลักฐานเขาก็เลยบอกคนนี้ว่าทำไม่ถูกต้องเขาก็เลยย้ายแกพอย้ายไปก็ทำให้ต่ำกว่าเดิมพอให้ต่ำกว่าเดิมเงินเดือนก็น้อยกว่าเดิมแกก็เลยต้องลาออกตรงนั้นคือเล่าให้คุณญาติคุณโยมฟังว่าเรื่องอย่างนี้มีก็เลยความเป็นตรงไปตรงมาต่อมานี่เขาก็เลยถามว่าพระอาจารย์จะไปไหนบอกผมจะอนุเคราะห์หรือสงเคราะห์หรือจะถวายต่างที่ต่างๆให้ก็เดินทางมาส่วนมากก็จะได้มาฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่เขาไม่ได้ออกตัวให้เล่าเรื่องย้อนหลังหน่อยหนึ่งปีที่แล้วมันมีปัญหาเยอะสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าเราที่ไม่มีเงินที่ไม่ถือเงินที่ไม่ถือปัจจัยอย่างวัดสังฆทานเราเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเราไม่มีพระที่กักตุนมีแต่พระที่ไม่มีบัญชีให้เกียรติตัวเองมีแต่เข้ากองกลางหมดรับรองมันไม่มีส่วนตัวมีแต่เข้ากองกลางได้มาอะไรเข้ากองกลางหมดเป็นของสงฆ์หมดพระบางรูปนี่อาตมาสงสารนะเพราะอาตมาใช้อยู่เงินยังใช้จ่ายอยู่ไปบางที่นี่ขออภัยคือเป็นไพโอเนียเป็นฝ่ายบุกเบิกอะถ้าเขาพูดไม่ดีก็สู้แทนพระบางทีเขาชกปากเลยมีปีหนึ่งปี39เขาชกปากอยู่ที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกคือเขาสูบบุหรี่เราก็ห้ามเขาบอกว่าโยมอาตมาเป็นโรคภูมิแพ้ถ้าจะสูบก็ให้มันออกหน้าต่างหน่อยเขาก็ยังสูบอยู่พอสูบก็บอกอีกพระนักเลงเหรอเขาว่าพอบอกว่านักเลงอาตมาก็ไม่ใช่นักเลงหรอกแต่เคยคุมนักเลงแค่นั้นแหละเขาชกเลยพอชกชาวพุทธเรานี่เวลามีปัญหานี่ช่วยกันได้ดีไอโยมคนหนึ่งผู้หญิงนะรวบเท้าเลยรวบเท้าไอคนชกลากออกมาไอคนหนึ่งก็ไปกดคอไว้อย่าไปตีพระเขาช่วยออกมาแต่เราไปโดนไปหมัดเดียวโยมฟันเลือดซิบหน่อยหนึ่งเขาก็ไล่ลงรถเราก็มีเมตตาเราไปแจ้งตำรวจที่อำเภอพังโคนตำรวจก็เป็นคนใต้พอขึ้นไปมีอะไรครับจะให้ผมรับใช้อาตมาโดนกระเป๋าชกพอโดนกระเป๋าชก
หลวงพี่อยู่วัดไหนอยู่แต่ก่อนอยู่สวนโมกเอ้าพี่ล่วงเป็นคนใต้เขาว่าอย่างนี้ไม่ใช่คนสมาไม่ใช่คนใต้หรอกแต่อยู่ใต้แถวนั้นแหละบอกอย่างนี้เขาเลยเอาโทรศัพท์ตามไม่ใช่สมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์เขาเรียกอะไรนะวอหรือเปล่าตามมาถึงอำเภอวาริชภูมิเอากลับไปก็ไปเจรจากันเขาก็เลยยึดสูบบุหรี่เป็นยังไงไล่คนรถเป็นยังไงเขาจะมีคดีความอะไรของเขาอ่ะนะจะรับกี่ข้อหาอะไรก็แล้วแต่เขาจะให้เกียร์โชเฟอร์อาตมาจะไม่กล้าขึ้นรถคันนั้นมาอีกเลยต้องเข้าอุดรบกมาที่ขอนแก่นว่ามีคนโยมคนหนึ่งที่เขาอยู่แถววัดชลแถววัดสังฆทานว่าไม่ใช่ขออภัยวัดสวนแก้วเขาไปทำหัวปลาหม้อไฟเขาจะให้ไปเปิดร้านให้เขาสาขาหนึ่งสาขาสองเขาก็เลยจะตอนนั้นไปแสดงธรรมอยู่ที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมพระคุณเจ้าอาตมาก็แนะนำมาแสดงธรรมที่นี่หลวงปู่บุญเพ็งวัดป่าหนองแสงวนารามหรือยังไงวัดป่าหนองแสงประมาณนั้นแหละตำบลนาคูนน้อยอำเภอนาคูนใหญ่จังหวัดนครพนมอำเภอนาว่าถูกต้องเขาก็ชกก็เลยแจ้งก็เลยเข้ามาอันนี้คือเล่าให้ฟังแต่ปีที่แล้วไม่ใช่สาเหตุอย่างนั้นพอขึ้นรถทัวร์มาจากกรุงเทพมาจากกระนวลมาขอนแก่นมาขอนแก่นแล้วก็มากรุงเทพเขาไม่ให้จองตั๋วแต่เขาทำตั๋วพิเศษให้คือนั่งฟรีพอนั่งฟรีมาถึงกรุงเทพก็ลงรถแต่ขากลับเขาก็ทำเหมือนเดิมเขาไม่มีตั๋วให้แต่เขาบอกว่าให้นั่งพิเศษนะพระของเฮียตึงเขาก็ในตารางเขาบอกอยู่ตารางเดินรถบอกว่าพระของเฮียตึงไม่ได้ออกตั๋วเช่นนั้นแหละเขาก็มาคนตรวจตั๋วนะเขาก็บอกว่าหลวงพี่จะไปลงไหนขอตั๋วหน่อยอาตมาก็เลยบอกว่าไม่มีตั๋วพอบอกว่าไม่มีตั๋วเอ้าไม่มีตั๋วขึ้นมาได้ยังไงเสียงเขาอาตมาก็พูดแบบพระเล่นลิ้นน่ะก็ขึ้นประตูเท่านั้นได้เรื่องได้ลงไปก็เลยบอกเขาว่ายังไม่ลงไม่ถึงกระนวลไม่ลงแล้วขึ้นมาได้ยังไงขึ้นประตูก็บอกแล้วขึ้นประตูก็เลยพูดให้เขาฟังว่าคุณก่อนคุณจะถามอย่างนั้นน่ะคุณไปดูต้นขั้วไหมตารางเดินรถไหมเขาเขียนว่ายังไงอยู่ในคอมก็ยังมีเขาบอกว่าพระของเฮียตึกไม่ได้ออกตั๋วคุณไปอ่านดูสิก่อนคุณจะถามอย่างนั้นน่ะตอนนี้พูดกับเขาดีๆนะตอนแรกก็แย่เขาเล่นเฉยๆแย่ให้คำเล่นจากนั้นเขาก็เลยไปดูแล้วเขาก็มาขอโทษผมไม่เข้าใจขอโทษครับหลวงพี่ว่าไปก็ได้กลับไปขอนแก่นโดยปลอดภัยโดยไม่โดนชกอีกธรรมดาก็เรื่องบางเรื่องบางทีก็เคยคุยให้ญาติโยมฟังว่าพุทธศาสนาของเรานี่บางทีก็ดูเจริญนะแต่บางแห่งก็กำลังเสื่อมเยอะเลยอย่างเขาเล่าให้ฟังนะคุณโยมว่าลูกเขามีอยู่3คนเขาคุยกันมาก็นั่งฟังเขามีลูกอยู่3คนในเรื่องชนบทจริงๆมีลูกอยู่3คนทำยังไงลูกเขาถึงจะดีลูก3คนคนหนึ่งนี่เขาบอกว่าลูกของเขาเข้าวัดแล้วคนที่2ลูกของเขากำลังเรียนปริญญาตรีอยู่คนที่3เรียนปริญญาโทอาตมาจะถามคุณโยมว่าลูก3คนนี้นี่ถ้าจะพูดถึงเรื่องดีนะใครดีกว่ากันตอบในใจบางคนไปถามนะส่วนมากบอกว่าลูกเข้าวัดจะดีลูกเข้าวัดมันดีเอาเรียนปริญญาตรีมาเรียนสูงนี่มันจะไม่ดีเหรอดีแต่มันไม่แน่ไม่เหมือนเข้าวัดเข้าวัดนี่มาตรฐานกว่าแน่ใจเหรอว่าเข
ข้าวัดแล้วเนี่ยว่าจะเป็นคนดีถามไปเขาก็คุยกันไปนะทำไมก็นั่งฟังไอ้คนหนึ่งเรียนวิทยาโทเรียนสูงไอ้คนโทนี่พอฟังไปฟังมาเขาก็เถียงเขาคุยกันฟังไปฟังมาไอ้คนที่เข้าวัดคุณโยมชนบทไม่เหมือนเก่านะทุกวันนี้เขาไม่ได้ใช้เดินเท้าไม่ได้ใช้จักรยานอย่าเขาใช้ไอ้มอรถเครื่องเดินทางทุกวันนี้กฎหมายเขาไม่เอาไงบางคนอย่างยกตัวอย่างแม่ให้ไปซื้อผงชูรสให้ผงชูรสก็มันก็ดีสำหรับเขาจินกันสำหรับคนที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละบางคนก็ไปซื้อน้ำขวดอะไรต่างเวลาไปเขาไม่เดินไปเขานั่งมอเตอร์ไซค์ไปไม่มีใบขับขี่ด้วยขี่ไปขี่มาขี่ไปขี่มานานๆเข้าก็ไปตามเพื่อนไปมาบอกว่าโค้งอันตรายมันไม่ไปโค้งอันตรายหรอกมันไปตรงเลยพอมันไปตรงเลยมันก็เอาเสาโทรไอเสาไฟฟ้ามันก็เลยคอหักแม่ก็เลยเข้าวัดเขาคุยกันนะจะมาฟังโอ้ชนบททุกวันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไอ้ปริญญาตรีนี่เขาฟังเขาคุยว่ามันตีไปทุกงานเลยมันมีเลือกหลวงพ่อไปห้ามตีหลวงพ่อแล้วไม่ใช่ตีคนอื่นนะตีหลวงพ่อตีหลวงตาด้วยนี่ไม่ดีตีหลวงปู่ด้วยแหละมาตำรวจมาตีตำรวจพ่อแม่มันมาตีพ่อแม่เพราะมาเรียนปริญญาตรีเรียนขนาดนั้นไอ้โทมก็โทรทั้งคืนมันน่าชิดนะมันขาดอะไรก็ไม่ทราบนะมันขาดอะไรถ้าว่าขาดเกลือก็ไม่ใช่ขาดอาหารก็ไม่เชิงมันขาดอะไรสักอย่างนึงครูบาอาจารย์เราก็นำมันไม่ฟังอ่ะหูมันทวนลมฟังมันต้องไปฟังเพลงฟังลำฟังอะไรของเขาไปไอ้สิ่งดีๆงามๆไม่ยอมกอกเข้าหูแม้แต่พระก็เหมือนกันบางรูปอ่ะนะตามชนบทน่าเป็นห่วงคุณโยมน่าเป็นห่วงพระบางรูปพระในรูปของโยมเยอะขึ้นแต่พระในรูปของพระน้อยลงน้อยลงตามที่อาตมาสังเกตนะไม่ได้ไปโจมตีพระนะเพราะพระน่ะดีถ้าไม่ดีไม่ใช่พระสั้นๆใจความมันเป็นปรัชญาถ้าเขาจะเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้จะว่าไงไอ้ปริญญาโทก็เยอะปริญญาเฉียดก็เยอะด้วยนะทั้งหลังเฉียดเยอะเลยไม่นอนเลยเฉียดทั้งคืนเฉียดแล้วพูดด้วยสมัยนี้นะเพราะว่าสมัยใหม่หรือมันไหม้ก็ไม่รู้นะสมัยไหม้หรือสมัยใหม่แต่ถ้าใหม่จริงๆมันต้องสงบยังยกตัวอย่างคุณโยมว่าทุกวันนี้เรากำลังเดินตามฝรั่งหรือเปล่าเรากำลังโบราณครูบาอาจารย์บอกนี่คุณโยมถ้าอยากดีไปอยู่กับคนดีนี่เรามาหากัลยาณมิตรที่ดีๆจะทำผิดเราก็ต้องบอกกันได้ไปตามแนวทางกันถ้าอยากดังไปอยู่คนดังอยากสงบมันหายากอยากหาสงบนี่อย่างแถวบ้านอาตมาอยู่นี่งานมีงานอาตมาไม่ไปเลยเขาบอกว่าหยิ่งองค์นี้ไม่หยิ่งได้ยังไงก็กินเหล้าอย่างหลวงพ่อสนองพูดกินเหล้าหัวลาน้ำเลยมันเป็นงานไม่ใช่เป็นบุญไม่มีรถไม่มีละมีแต่เมาอาตมาก็เลยถามเล่นๆทุกวันนี้เอทเนี่ยมันเยอะถ้าคุณโยมนี่ที่มาที่นี่ก็มีสื่อต่างๆดีมากก็จะทราบว่าเอทฝรั่งเป็นยังไงแต่คุณโยมทั้งหลายส่วนมากจะไม่รู้เอทไทยอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะให้ลองถามดูก็ไม่มีทางตอบได้เอทไทยเป็นยังไงถามมาเยอะแล้วไม่มีใครตอบได้เท่าไหร่รายการที่จะมาอยู่กับวัดมจลทางขอนแก่นนะขึ้นธรรมะถามญาติโยมถ้าคนไหนอยากไปอินเดียตอบปัญหาอาตมาได้ก่อนจะให้ไปอินเดีย
ที่นี่ก็มาก็เหมือนกันมาคุยกับครูบาอาจารย์ว่าถ้าตอบปัญหาได้นี่นะอาตมาให้ทุนไปอินเดียหนึ่งท่านสำหรับคนที่จะไปนะไอคนที่มีทุนอยู่ไม่ต้องแต่คนที่อยากไปอยู่ต่างจังหวัดที่ฟังอยู่ก็ดีดูอยู่ก็ดีตอบมาที่นี่แหละสถานีสังฆทานหรือSBTV 999เนี่ยตอบมาแล้วก็จะมีก็คุยกันแล้วให้เป็นตรงนี้เป็นศูนย์กลางตอบได้ถูกต้องก็รับไปตั๋วแต่วีซ่าพาสปอร์ตไปทำเองไม่ได้ทำให้30,000กว่าหรือ40,000ก็แล้วแต่จะเลือกไปบริษัทไหนเลือกไปแต่มาจะยังทำอยู่ทุกปีปีที่แล้วนี่ไป3จะคัดเอา4แต่มันไม่ได้ได้3ปีนี้ได้6แล้วคุณโยมทุนนี่คุณโยมยังตามมาอยู่วาสิกาเจ๋งมากดีมากอายุนี่แหละอยู่ที่วัดเราเลยตอนนี้ตามรถมาส่งอะไรต่างๆถ้าทำเพื่อให้แหละมันไม่อดหรอกอย่างหลวงพ่อพาเราทำนี่แหละยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งมากด้วยอินเดียทั้งผู้หญิงผู้ชายนะให้ไปแต่คนที่เคยไปก็อยากจะไปอีกถ้าไม่อยากไปอ่ะบอกว่าอินเดียสกปรกอินเดียยากจนมันมีเสน่ห์อ่ะไม่รู้เป็นยังไงอยากกันอยากจะไปจริงๆนะอินเดียมีเสน่ห์มากอาตมาก็ยังได้แนวทางของไปอินเดียเอามาใช้ในชีวิตประจำวันคุณโยมเชื่อไหมว่าอาตมาอยู่สวนไตรสิกขา11ปีนี้ไม่มีห้องส้วมไม่มีห้องน้ำเชื่อไหมไม่เชื่อถามคุณเดือนเพ็ญอยู่บริษัทน้ำเพ็งดูไม่มีห้องน้ำอาตมาไม่ทำห้องน้ำเวลาล้มเวลาหกล้มนี่ไม่ต้องหัวน็อกพื้นไม่ต้องไปโดนปูนเข้าแบบอินเดียเลยที่อาตมา15ไร่ได้ทุกที่ใครจะว่ายังไงก็อีกเรื่องหนึ่งยังเอาแนวทางนั้นอยู่ก็อยู่ง่ายเฟนลิปปิ้งไฮทิงกิ้งอย่างหลวงพ่อสนองพูดอยู่ง่ายกินง่ายแต่จะมักง่ายเท่านั้นจริงๆเราอยู่ง่ายๆอยู่ในสมถะอินเดียก็ยังมีได้ไปแล้วก็ยังแก่บัวแจกควายเขาอยู่วันนี้ก็นั่งแท็กซี่มาก็ยังคุยกันเขาเป็นลูกมะเร็งลูกมะเร็งนี่เป็นโรคที่เป็นฮิตมากเพราะอะไรถึงเป็นลูกมะเร็งเพราะว่าพันธุจินนี่แหละไม่ใช่พันธุกรรมนะพันธุจินจินทุกอย่างที่ขวางนะจินอาหารเคมีอันตรายแต่เรากินกินแล้วไม่รู้จักล้างสารพิษล้างยังไงไปสนใจบางเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างโบราณในสารเขาบอกว่าคนดีชอบเบ่งบ้าเข้าป่าหาเพลินเงินเป็นราคาหาไม่กินวัวกินควายเพราะว่ามันไปกินรสหมดหาไม่กินควายญี่ปุ่นหมดควายชาวบ้านไม่ยอมเลี้ยงกันหายไปหมดเลยจะเหลือน้อยลงเหนื่อยลงอย่างในหลวงเราสมเด็จพระราชินีฟังโครงการของท่านแต่ละโครงการนั่นนะกลับมาก็ยังแจกควายอยู่วันที่12เนี่ยวันแม่มี3ตัวมีคนรับแจกแล้วแหละพวกเราเลี้ยงควายไม่เป็น เลี้ยงเป็นแต่เลี้ยงใจเลี้ยงธรรมะเลี้ยงได้ทำงานอย่างหลวงพ่อนี่หลวงพ่อสนองท่านทำนี่อาตมาก็อยู่ใกล้ๆแหละขนาดใกล้อยู่วัดสวนแก้วนี่ก็มีฝึกสมาธิอยู่แต่มันไม่แน่นเหมือนที่นี่วัดสวนแก้วก็ได้อีกแบบรูปแบบนึงหลวงพ่อพยอมก็ดีอีกแบบนึงอย่างถ้าพูดถึงเรื่องเกษตรนะอาตมาจะชอบพวกอโศกเขาแนวทางของอโศกกลุ่มนั้นนะเขาพวกอินทรีย์เขาเจ๋งมากเลยรองจากโครงการราชดำริอันนี้ไม่ได้ไปยออย่างอื่นนะแต่เรื่องอื่นอาตมาก็ไม่ไปยอเขาหรอกเรื่องไปปิดถนนแมว มีอาจารย์ท่านถามอยู่สมัยนั้นเขาเอาพ่อโยมพ่อท่านเสียโยมพ่อบุญธรรมอยู่ตีวัดตีทศเทพพอเสียก็เลยเอาหลวงพี่พยอมมาท่านเจ้าคุณพยอมมาอาตมาก็เลยนิมนต์ท่านจันทร์จริงๆแล้วมันคนสายงานแต่ก็เอามาเขาก็บอกว่าเอามาทำไมผ้าเสื้อแดงแดงที่ไหนลูกเหลืองทั้งนั้นเลย
องค์หนึ่งก็สีสีไอ้เม็ดมะขามรูปหนึ่งก็สีพระราชทานเขาก็ตอบว่าธรรมาก็ยิ้มไม่ได้สีแดงหรอกก็เลยถามเขาว่าคุณชอบสีอะไรหลวงพี่ชอบสีอะไรอาตมาชอบสีเลนสุกติงยันติสีเลนโพกสัมปทาอาตมาชอบเจ้าก็เลยถามอีกว่าหลวงพี่ชอบแดงกับเหลืองนี่อันไหนดีกว่ากันก็ถามอีกอะโยมจะเอาให้อยู่ที่อะอยู่หมัดอาตมาเลยบอกว่าเสื้อแดงเนี่ยนะถ้ามันขาดมันก็ไม่ดีสีเหลืองเหมือนกันถ้าขาดก็ไม่ดีอันนั้นไม่ขาดอาตมาดีหมดก็ตอบได้แค่นี้ตอนนั้นกำลังแรงไงเพราะว่าการเมืองเอามาการวัดพระสมภารกับรองสมภารทะเลาะกันเพราะเสื้อ การอะไรนะการเมืองเข้ามาบ้านภรรยากับเมียทะเลาะกันอยู่กันไม่เป็นสุขเพราะว่าอะไรก็ไม่ทราบแหละอันนั้นคือพูดให้พวกเราฟังนี่เฉยว่าไม่ได้พูดให้เชื่อนะพูดให้ฟังว่ามันผ่านไปแล้วอดีตเรามาเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงไหนเอาธรรมะที่เราจะเอาไปใช้เอาความผิดพลาดเป็นบทเรียนจำสำนวนชั้นสั้นให้ฟังหน่อยว่าเอาความผิดพลาดเป็นบทเรียนตรงไหนที่มันผิดพลาดเราอย่าไปเดินต่อไปเอาความเพียรที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นหลักที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาคือความสุขสุขแบบไหนสุขกอไก่หรือขอไข่ครูบาอาจารย์เราพูดไว้หมดแล้วถ้าสุขขอไข่คือสุขสงบเย็นนี่แหละเราจะเอามาไหมถ้าเราไม่เอามาเราก็ไปเอาไอ้เหมือนเดิมไอ้สุขขอสุขกอไก่สุขเกรียมไหมสุขสนุกสนานอย่างนั้นมันมีมากนะคุณโยมทุกวันนี้สุขสนุกสนานอย่างเขาเปิดเพลงแต่ละเพลงโอ้ยน่าฟังหรือซื้อเมื่อไหร่หรอเหมือนสังฆทานไหมบ้านกลางสวนมีไหมไม่มีเอาผัวไปเผาไปผัวไปเผาเห็นปะผัวเผยเจอกันสารพัดเพลงแต่ละเพลงดีๆไม่มีเมื่อกี้ยังคุยกับพระอาจารย์รูปหนึ่งคุณโยมอยากได้ลูกขันไหมลูกขันดีถามคุณโยมว่าลูกใครขันดีตอบในใจลูกใครขันดีอาตมาจะเฉลยเพราะว่าหลวงพ่อนี่ท่านเป็นเมืองพระที่จังหวัดสุพรรณนี่เป็นเมืองพระกับเมืองนักเมืองพระนี่พระดังๆอยู่ที่นั่นเยอะณปัจจุบันนี่เจ้าคุณประยุทธ์ก็อยู่สุพรรณเจ้าคุณประยูรก็อยู่สุพรรณแต่นักนี่เยอะที่พวกเรามารักษาศีลนี่อยากจะได้ไหมอยากจะได้อย่างเขาไหมถือศีลแล้วมีเงิน20,000กว่านะเงินเดือนถ้าถือศีลนะศีลอะไรมีเงินถือศีลแล้วมีเงินเดือนปีที่แล้วเนี่ยนักร้องคนหนึ่งชื่ออะไรไม่เอ่ยชื่อได้ยืนยงอุภากุลเขาถือศีลอะไรศิลปินแห่งชาติมีเงินเดือนถ้าอีสานก็คือบานเย็นรากแก่นศิลปินแห่งชาติเงินเดือน20,000กว่านะคุณโยมแต่ก่อนแค่7,000ตอนนี้ขึ้นมา20,000กว่านั่นคือถือศีลพวกเราถือศีลชาตินี้ไม่ได้เอาชาติหน้าก็ได้ไม่ต้องเอาบ่ายๆนะชาติหน้าใจเราเนี่ยเอาหน้าใจเราหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถเอาความเอาหน้าตอนนี้แหละมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เราให้ได้ถ้าเรารักษาศีลมันก็มีเงินเดือนอย่างเขาจริงๆทำให้จริงอะทุกเรื่องถ้าเรื่องที่จริงก็ทำให้มันจริงถ้าเราขยันหาเรามารักษาคุณงามความดีของเราเมื่อเกลือรักษาความเค็มอย่างหลวงพ่อพาทำมาเนี่ยหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์รู้ล่วงหน้าท่านจะละสังขารเมื่อไหร่ท่านรู้เลยอาตมาส่งยานี้มาให้ท่านลูกศิษย์ท่านไม่ต้มให้มีนะเพราะว่าอยู่วัดเดี๋ยววัดโชว์ใกล้ๆเขาก็ไปมาหาตามหาบ่อยบ้านหางช้างนี่ต้มแต่หลวงพ่อรู้ว่า
ต้มยังไงมันก็ไม่อยู่แล้วพอถึงเวลาแล้วจะไปท่านรู้เลยนะแต่พวกเรานี่ถ้ายังไม่อะไรนะยังไม่ฟอกนะคุณโยมได้เลยคนหายไปเยอะแล้วหายจากโรคนี้ก็มีหายจากโรคภัยไข้เจ็บก็มีแล้วแต่งดเว้นได้หรือเปล่ายาไม่วิเศษไม่มีหมอเทวดาไม่มียาวิเศษพูดให้ฟังแต่ช่วยได้อันนี้เอามาเยอะแต่เขาให้ต้มแช่ขออภัยไตหมูชิ้นหนึ่งก้อนหนึ่งลูกหนึ่งแบ่งสีข้างในเราจะมันมีกลิ่นมากเขาบอกอาตมาไม่มีประสบการณ์นะคุณญาติคุณโยมอุบาสิกาได้เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วบางทีผู้ชายก็เก่งแต่ผู้เก่งกว่านั้นก็คือกระเทยกระเทยที่เขาจะเก่งบางคนนะเขาจะเก่งมากเขาจะชำแหละแล้วก็เขาจะต้มมาพวกนี้มวนต้มสามแก้วแก้วหนึ่งหรือเอาครึ่งแก้วก็ได้ดื่มก่อนอาหารเช้าแต่อย่าดื่มบ่อยนะมีคนที่หายจากโรคนี้ก็มีไม่ฟังเขาอยู่บริษัทธรรมสภาเขาอาจจะได้ยินที่พูดอยู่ตรงนี้บอกว่าอย่าไปกินของดองไม่ใช่ดองไอ้ที่แต่งงานกันนะไอ้ดองนี่ดองในทะเลเลยอ่ะ เขาดีขึ้นคุณโยมขับรถอะไรได้แต่ก่อนขับรถไม่ได้ขับรถแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนอยู่ที่บ้านแพ้วบ้านแพ้วนี่เขามีอาหารทะเลเยอะ เพื่อนก็รักกันเนี่ยคนไปเจอกันหลายๆเดือนหลายๆปีไปเจอกันก็ดีใจเพื่อนก็นึ่งอะไรนึ่งปูทะเลปูแสมหรือปูอะไรลูกตัวใหญ่เป็นกิโลก็ให้กันทานพอทานแล้วนี่กลางคืนมาพอขับรถกลับมากลางคืนมาประมาณสักสองยามพูดไม่ออกเลยส่งโรงพยาบาลอยู่ได้7วันเสียชีวิตมันจะไปเป็นยังไงก็ไม่ทราบมันต่อต้านกันยังไงไม่ใช่คนเดียวนะคุณโยมอันนี้เอาประสบการณ์ความเป็นจริงที่ผ่านมาที่ให้คนกินเขาอยากคนอยากหายก็มีวันนี้ขนาดนั่งรถแท็กซี่มาเนี่ยเขาจะกลับบ้านเขาอำเภอโพนทองพ่อเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายจะมาก็เลยบอกว่าเอาแช่สะเดาดินอย่างเดียวสะเดาดินต้มสองแก้วเอาครึ่งแก้วดื่มแค่นั้นแหละเพราะว่าเขายังกืนน้ำลายได้บางคนนี่คนที่จะหายนะเอาช้อนนี่งัดปากแล้วก็กอกลงก็ยังหายก็มีบางคนก็แล้วแต่คนแล้วแต่อธิษฐานแล้วก็ทำด้วยสะเดาดินหรือกัญชาป่าขัดมอนน้อยแล้วหลายชื่อภาษาไทยก็เรียกว่ากดน้ำดูในเน็ตมีตัวนั้นแหละเอาประมาณสักกำมือหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับมะเร็งแต่ถ้ามะเร็งทางในอ่ะมะเร็งใจอ่ะมีธรรมะอย่างเดียวมะเร็งภายนอกนี่กดน้ำหมอน้อยสะเดาดินกัญชาป่าได้ตรงนั้นน่ะใช้ได้ช่วยได้แต่ถ้าโรคไตนี่ที่ทำมาหลายๆอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำบอกมาแต่ถ้าจะป้องกันมะเร็งมันมีตัวหนึ่งคุณญาติโยมเปิดในเน็ตดูต้นหนามแท่งรู้จักทั้งหมดแหละภาษากลางก็หนามแท่งภาษาอีสานก็หนามแท่งทางเหนือก็ยังหนามแท่งอยู่ตัดขนาดนี้ทุบเปลือกออกก็ต้มดื่มกินอยู่ประมาณ7วันอันนี้ทุกเดือนนะต้องทานทุกเดือนจะล้างสารพิษออกอันนี้ภาคปฏิบัติไอ้ง่ายๆป้องกันไม่ใช่รักษาเมื่อเราสร้างบ้านกับซ่อมบ้านน่ะยากกว่ากันซ่อมนี่ยากกว่าอาตมาจริงสาธารณูปการเรื่องสาธารณูปการนี่ใช้ได้ถ้าซ่อมนี่ลำบาก
ทั้งตำปูทั้งปวกทั้งอะไรอู้มันหลากหลายมากเลยครูบาอาจารย์ที่จริงที่นี่เยอะว่านหางช้างนี่จริงๆแล้วนี่อยู่ทางภาคใต้ก็เยอะทางภาคใต้ของเราที่เขาเรียกว่าไทยสมบูรณ์ถิ่นไทยสมบูรณ์ถ้าภาคอีสานเขาเรียกว่าถิ่นไทยดีถ้าภาคเหนือก็ถิ่นไทยงามภาคกลางถิ่นไทยอะไรคุณโยมถิ่นจอมไทยถิ่นจอมไทยนี่ก็มีเยอะทวีปภาคกลางตอนนี้มีเยอะอันนี้เกี่ยวกับไตอย่างเดียวตัวนี้นะถ้าเป็นสิวเป็นฝ้าถ้าไปปลูกหน้าบ้านผีไม่เข้าผีไม่ไหม้ไม่มายุ่งกับผัว ใช้ได้ผีกลัวจริงๆครูบาอาจารย์พระท่านบอกพอไปปลูกแล้วผีไม่เข้าจริงๆมีแต่ผีอย่างอื่นเข้าผีเอดอะเข้ายังถามเมื่อกี้เดี๋ยวว่าคุณโยมรู้จักแต่เอดไทยคุณโยมรู้แต่เอดฝรั่งแต่มันยังไม่รู้เอดไทยตอนนี้เอดไทยระบาดไปทั่วบางคนนี่เป็นเอดที่ว่าเนี่ยนะเอดไทยนะไปเที่ยวอิตาลีเยอะเลยคุณโยมเคยไปไหมอิตาลีไปวาติกันบ้างไหมไปอิตาลีไปลี่อะไปหลบลี้หนีเขาไปเพราะไปติดเอดเนี่ยไปติดเอดลาวเอดลาวเขาเรียกอะไรนั่ง3วัน3คืนเวลามีงานไม่มีมานั่งอย่างนี้หรอกนั่งแล้วก็เขาจะชอบไก่บ้างชอบปลาบ้างเต้าบ้างไปนั่งนั่งอะไรคุณโยมพอจะเดาได้ไหมเล่นไฮโลติดเอดอะไรเอดเปรตติดอยู่นั่นแหละแม่มึงไอ้ลูกมันจะไปโรงเรียนทำอาหารไหมหน่อยมันไปไม่ได้มันติดอยู่แล้วทำไปเถอะมันติดเอดไปไม่ได้ไม่นานก็บ้านก็พังแล้วคุณโยมบ้านพังบุกบ้านก็เลยพังก็อยู่กันด้วยกันไม่เป็นสุขสรุปง่ายๆว่าเวลาเรามันน้อยมาก็เลยพูดแบบครูบาอาจารย์ที่ท่านมาแล้วมีแต่ธรรมะมาล้วนๆอาตมาก็เลยบอกว่าเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนซะทุกอย่างเราจะเริ่มต้นยังไงเอาแนวทางหลวงพ่อของเราเนี่ยแหละไปใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่ยอมผิดพลาดคุณโยมเก็บไว้เยอะแล้วเอาไปใช้เถอะรู้เห็นเป็นมีรู้อย่างเดียวไม่พอต้องให้มีด้วยอย่างเรารู้ศีลทุกข้อแต่ไม่มีทั้งทุกข้อเลยก็แย่แล้วต้องให้มันมีทุกข้อรู้เป็นมีถ้ามีงานน่ะจะให้แปลกใหม่ใหญ่ดังงานใหญ่ใหญ่ดังพระดังๆก็แห่กันไปแต่ไม่ยอมไปปฏิบัติอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดว่าเวลาบอกให้ทานทานดีดีแต่บอกให้ปฏิบัติทำกรรมเลยหูผิดพลาดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นเราก็จะดีขึ้นทุกเรื่องอะไรทุกอะไรบ้างทุกกายหรือทุกใจมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละทุกใจเรามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองถ้าเราเอาธรรมะไปใช้อย่างพุทธเจ้าเคารพพุทธเจ้าเคารพอะไรพุทธเจ้าเคารพธรรมธรรมะเท่านั้นแหละที่จะให้เป็นที่พึ่งของเราได้ไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้พวกเราพึ่งได้คือธรรมะแม้แต่พระพุทธเจ้ายังเคารพธรรมะพวกเราเคารพอะไรเคารพพ่อแม่ก็เคารพธรรมะพ่อแม่ถ้าเอาเรื่องกฎหมายน่าเป็นห่วงนะทุกวันนี้กฎหมายไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ศีลธรรมน่ะมีพ่อมีแม่เห็นไหมเราฟังข่าวดูสิลูกฟ้องพ่อฟ้องแม่ทำไมถึงฟ้องในกฎหมายเขาบอกนะบิดามารดาฟ้องบุตรได้แต่บุตรไม่มีสิทธิ์ฟ้องบิดามารดาแต่ทำไมเขาฟ้องกันได้มันหัวหมอมันก็บอกว่าฉันไม่ได้ฟ้องบิดามารดาฉันฟ้องผู้จัดการมรดกดูที่กฎหมายฟังเอาแค่นี้
วันนี้เวลาเรามันจะสิ้นสุดแล้วไม่อยากจะให้เลยเวลาก็เลยมอบพวกนี้นะไอ้ยาพวกนี้ให้ครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาแล้วก็ญาติโยมท่านไหนที่เป็นโรคไตอยู่ยังไม่ฟอกนะแต่ถ้าฟอกแล้วให้ท่านให้ดุลพินิจพ่อเราก็ยังมีโรงพยาบาลอยู่วันนี้ยังเอากระจุกกระเทียมหอมมาให้สองกระสอบแล้วก็กลับไปนี่มันมีอะไรอีกนะมันมีที่เราขาดอยู่ก็คือฟักคูณฟักอะไรนะอาตมาก็สั่งให้โยมทำก่อนที่จะจากไปจริงจะถามปัญหาไว้เพื่อให้ท่านตอบที่ถามว่าปีที่แล้วอาตมาถามว่าบินทำบาตรบินทำไมญาติโยมตอบไม่ได้อย่างพวกเราหว่านกระพึกนี่เราหว่านทำไมคุณโยมตอบได้ไหมว่าหว่านกระพึกหว่านทำไมส่วนมากเขาจะตอบว่าหว่านเพื่อโปรยทานแต่ความจริงนี่มันเป็นปริศนาธรรมอาตมาได้ยินจากหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าการหว่านกระพึกคือการเป็นเครื่องหมายของการยื้อแย่งแสวงหาการยื้อแย่งกันเพราะหว่านคนกระจายเลยแย่งกันเหมือนกันที่พระอาจารย์คำนึงบอกว่าหลวงพ่อสังหลวงปู่สังวานบอกว่าต่อไประวังเถอะคนจะฆ่ากันโดยไม่มีเหตุผลจริงๆนะคุณโยมดูเอาเถอะตอนนี้กำลังบึ้มบึ้มใส่กันแล้วไม่ว่าตรงไหนแหละมันจะบึ้มบึ้มใส่กันฆ่ากันโดยไม่มีเหตุผลตรงนั้นเอาสำหรับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ธรรมะสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านทุกคนก็น้อมไปพิจารณาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งไว้ตรงนี้ตรงไหนที่พระคุณเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีที่มานั่งอยู่ตรงนี้ท่านให้ดีๆทั้งนั้นเลยมาให้แก่พวกเราพวกเราจะเก็บเกี่ยวเอาไปใช้ก็ได้ประโยชน์แก่พวกเราขอให้พวกท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเจริญธรรมสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ตรงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยเมตตาจากพระมหาส่วนได้หนองโนอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นค่ะเชิญท่านเจ้าภาพกับผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญอาจารย์กรพัชโชคพิมายค่ะค่ะท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในนามรายการใต้ร่มพระบารมีนะคะแห่งสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปนะคะผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมเขากับเรียนเชิญคุณกมลวรรณโคชาค่ะเขากับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุขออนุโมทนากับเจ้าภาพอาตมายกให้วัดทั้งหมดเลยไม่เอากลับไปวัดไม่ไปกลับไปที่สวนอนุโมทนาให้ทางนี้เป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธของเราต่อไปค่ะทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนรสูยะธามณิโชติรสูยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปยายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีค่ะต้องขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระมหาปิติปัญญาปสุตโตจากสวนไตรสิกขานะคะตำบลหนองโนอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นท่านเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะและในโอกาสนี้นะคะท่านถวายกันเทศนะคะคืนเพื่อเป็นปัจจัยในการสนับสนุนแด่งานพระศาสนาค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะท่านที่ถือบัตรค่ะเรียนเชิญค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะสาธุค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะค่ะการบำเพ็ญกุศลสวดพระภิธรรมนะคะในทุกวันก็ดำเนินสืบเนื่องมาตลอดนะคะสำหรับในวันที่12สิงหาคมนั้นงดการสวดพระภิธรรมนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบพาพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบพาพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกทายธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันนะคะค่ะยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายทายธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะค่ะเชิญค่ะโยงผ้านะคะค่ะจากผ้าไตรค่ะในการจัดงานครบรอบ4ปีการละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้ค่ะเชิญชวนเราศิษยานุศิษย์ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุอนิจจาวัฏสังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขท่านกลับที่เดิมค่ะนะคะสำหรับในวันนี้เป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งหลังจากเสร็จพิธีจากเดินไทยแล้วนะคะพระอาจารย์สมัยกันตพะโลเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโวแสดงธรรมถึงเที่ยงคืนนะคะและพระอาจารย์จรัญทักยานโนเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะสำหรับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังดุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงยงเต็มที่จันโทปรานาโสยะธา
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารวธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขาจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเพกตามนุสารังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนายลุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไหลลำพานอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทานติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญญโคทักขินาทินาก่อทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ทีกระตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตอย่าทำนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมโนปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสาพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาสวัสดีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดปิดซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้เป็นดาบเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ครามาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพระองค์สามครั้งพร้อมแล้วกราบ